ก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับรางวัล Best Life Partner นะก็จริงๆผมกับพี่ๆก็เราก็เติบโตกันมายาวนานนะแล้วก็เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะครับขอบคุณมากครับผมคือจ้องแต่กดเอฟเฟกต์อย่างเดียวชัดมากแล้วที่กดไปคือต่อยอ่ะพี่พีครับก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ทำรางวัลนี้ให้ละกันนะครับผม Best Life Partner คือสำหรับพี่อ่ะเขาเป็น The Best สำหรับพี่เสมอแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมองเป็น The Best บ้างหรือเปล่าเออ EFM Fandom Liveสวัสดีค่ะสวัสดีบิลกินพี่พีครับสวัสดีค่ะเราจะให้กินกดได้แบบบุฟเฟ่ต์199บาทกดอะไรก็ได้ได้แล้วถูกมากถูกมากราคาดีนะเอาเสียงกดชะโครกกดชะโครกเพราะว่าเราต้องใส่หูลูกเราถึงจะได้ยินแต่คนทางบ้านเขาได้ยินได้ยินตอนนี้คือท้องเสียนี่คืออะไรอ่ะท้องเสียก็คือเหมือนเป็นอึกอ่ะเสียงตดอ่ะลองใส่ดูอ่ะขอลองพี่กินลองดูได้ยินยังได้แล้วเสียงที่คุ้นเคยชอบอันไหนเดี๋ยวนะขอลองกดก่อนแล้ว99บาทถูกจริงจริงด้วยวะเนี่ยวิกวิบุฟเฟ่บุฟเฟ่Okay. วันนี้นะคะเดี๋ยวขอมอบรางวัลก่อนเลยเป็นรางวัลที่แบบแฟนๆเขาเสนอชื่อมาแล้วก็ช่วยกันโหวตนะคะชื่อรางวัล Best Life Partner ค่ะนี่มอบเลย Life Partner เลยอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนพูดอะไรถึงรางวัลนี้หน่อยขอบคุณขอบคุณใดๆอ่ะพี่ๆใดๆด้วยกันก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัล Best Life Partner นะก็จริงๆผมกับพี่ๆก็เราก็เติบโตกันมายาวนานนะแล้วก็เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะครับขอบคุณมากครับผมคือจ้องแต่กดเอฟเฟกต์อย่างเดียวชัดมากแล้วที่กดไปคือต่อยอ่ะพี่พีครับก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ทำรางวัลนี้ให้ละกันนะครับผมเบสไลฟ์พาร์ทเนอร์คือสำหรับพี่อ่ะเขาเป็นเดอะเบสสำหรับพี่เสมอแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมองเป็นเดอะเบสบ้างหรือเปล่ามันยากจริงนะมือสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันช่วงม.ปลายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบถึงวัยทำงานส่วนใหญ่ก็แยกย้ายแล้วป่ะใช่แล้วก็จะห่างๆกันไปไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าแชร์ชีวิตกันยาวๆแบบเนี้ยเขาว่าเขามีเพื่อนไงพี่ๆเขาเพื่อนเยอะนะพี่ดาวเนาะพี่ๆเขาเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจริงเหรออันนี้จริงสิก็เขาไปไหนมาไหนก็เขาก็เพื่อนเขาหลายคนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยเนาะทำไมนะเราก็เพื่อนเยอะทำไมนะเมื่อคืนทำไมนะอะไรไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้มันเป็นเรื่องปิดไมค์นะไม่กินเมื่อคืนเขาไปกินข้าวกันแบบดินเนอร์ใสๆเขาแบบว่านัดแบบว่ามีติ้งฟรีติ้งกันนิดหน่อยใช่เพราะว่าเขาเพื่อนเยอะไม่มีก็มีพี่โอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ว่างไปกับเขาหรือเปล่าผมว่างเมื่อวานอ่ะว่างว่างแล้วว่างตลอดผมว่างตลอดผมก็ไปซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็ไปซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมก็ว่างก็เราอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเขาให้เขาไปกับเพื่อนบ้างเขาพูดว่าอะไรแค่บอกเขาเพื่อนเยอะเขาเพื่อนเยอะเฉยๆเพื่อนเขาแบบมันหลายกลุ่มไงหลายกลุ่มมีเพื่อนหลายกลุ่มไงแฟนๆบอกว่าทั้งคู่ชอบแย่ชอบหยอกกันอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ว่าพอเห็นอีกคนนึงเริ่มนิ่งอ่ะกลายเป็นว่าที่จะแกล้งเขาตอนแรกก็ต้องยอมแพ้ต้องไปหาทางง้อเขาอยากรู้ว่าอะไรคือสัญญาณของอีกฝ่ายที่ทำให้รู้ว่าเอาละอันเนี้ยกำลังจะเป็นเรื่องแล้วของพี่คืออะไรเขาก็วีนไงพี่ไม่เคยเนี่ยพูดอ่ะคนเข้าใจผิดกันหมดแล้วการวีนจริงแบบน้ำเสียงมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาพูดเล่นจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งเสียงทั้งหน้าทั้งอาการทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อหรอกขอดูตัวอย่างจากคุณนะจากคุณไหนลองเรียนแบบมันยังไงดีอ่ะมันจะเป็นบริบทไหนอ่ะสมมติงอนเรื่องอะไรสมมติงอนสมมติว่าวิวกินซื้อซูชิมาแต่ว่าพี่พีจริงอยากกินกะเพราหมูสับเออเนี่ยแม่มันนี่แม่ขอคุยกับแม่หน่อยนี่มันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบอกแล้วไงบอกว่าไม่ได้อยากกินกะเพราเนี่ยมันอย่างนี้ตลอดเลยนะทุกทีเลยนะเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วทำอะไรก็ไม่เนี่ยไม่เหมือนหนูจะกลับแล้วนะไม่เหมือนไม่เหมือนพอไม่เหมือนพอเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูไปไปสิตรงนี้ผ่านเลือกซูชิ vs กับมันไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยแม่ทำไมเขาไม่เข้าใจหนูเลยอ่ะนี่เสียงหนูซอฟประมาณนี้เลยไม่มีเปลี่ยนโทนแน่นอนแบบการสื่อสารเข้าใจกันผิดใช่เราเสียใจแต่ว่าเขาคิดว่าเราโกรธใช่หนูบอกว่าเนี่ยแม่คือหนูอ่ะพยายามเข้าใจเขาแล้วทำไมเขาไม่คิดจะเข้าใจอย่างนี้เลยคือมันน้ำตามันลื่นขึ้นมาทันทีขึ้นเลยเห็นใจฮะ
ต้องเซนซิทีฟมากพี่มีไหมมีสาวร้องไห้ไหมอ่ะร้องไห้ฝนตกจะอยู่ในรายการผีฝนตกฝนตกนู้นมันยาวจังเลยอ่ะใช่มันจะยาวมันนาทีกว่าเลยเหรอใช่เพราะงั้นแล้วจะหยุดมันยังไงอ่ะเราก็เอาลงแล้วก็เอาออกลูกอ๋อมาเป็นดีเจไหมเดี๋ยวพี่เราพี่เราว่าจะทำได้นะอันไหนสั้นๆอันไหนสั้นๆเดี๋ยวขอคุยกันก่อนโอเคไม่น่าเลยแพ็กเกจ199ถูกไปจริงไม่น่าเลยอ่ะกลับกันเมื่อกี้ใครงอนอ่ะอ๋อพี่พีถ้าพี่พีงอนก็คือจะแบบเสียใจขึ้นมาแล้วกลับกันถ้าวิวกินงอนเราสังเกตได้ยังไงคะท่าทางเขาจะเป็นยังไงบ้างพีเขาจะมาแล้วแบบเฮ้ยถ้าอย่าเพิ่งเล่นได้ปะนี่จริงจังเฮ้ยถ้าอย่าเพิ่งเล่นได้ปะผมจริงจังทำไมอ่ะพูดเรื่องเนี่ยนี่เหมือนไหมเหมือนไหมก็คือส่วนใหญ่อะเวลาโกรธอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเวลาที่แบบเห็นปะแล้วบอกคนอื่นไม่วีนไปกินไม่วีนเลยไม่ใช่คือเวลาที่ผมอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเรากำลังตั้งใจทำงานอยู่เขามาเล่นไงเขามาเล่นแบบไม่รู้จังหวะสมมติทั้งทีมกำลังแบบนั่งเครียดอะไรเงี้ยแล้วตอนฉันตั้งใจทำงานแล้วเขาก็เดินมาแบบเดินมาแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นหมายถึงว่ากำลังโฟกัสงานอยู่แล้วตอนฉันตั้งใจอะฉันก็ไม่เคยแกล้งเธอเลยอ่ะลองสำรองสิตอนหนูตั้งใจนะหนูก็ตั้งใจอยู่อะไรของหนูใช่ไหมพี่เขาก็จะมาละฮะวันนี้หันไปเธอแป๊บนึงทำหน้าแบบไม่ดีอย่างนี้เลยคนบ้าจะทำหน้าอย่างนี้มีแต่ในละครนั่นแหละชีวิตจริงไม่มีใครอย่างนี้หรอกเราถามเรื่องงอเรื่องยอมมาเยอะแล้วขอถามว่ามีเรื่องอะไรไหมที่ยอมไม่ได้ยอมที่ยอมกันไม่ได้เออยอมกันไม่ได้หรอไม่มีนะผมยอมได้หมดสาธุผมยอมได้หมดจริงเพราะผมเป็นคนง่ายๆพี่ผมเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆแบบที่บอกว่าสาธุแปลว่ามีเรื่องที่เขาไม่ยอมป่ะง่ายๆแบบผมชอบกินแบบนี้แต่ไม่ทอดไม่มันไม่นูนไม่นี่ไม่นั่นง่ายๆแบบเนี้ยเหมือนแบบกะเพราหมูสับหมูต้องสับให้ละเอียดไม่ใส่ข้าวโพดอ่อนใส่พริก2อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นเราเป็นคนง่ายๆแต่เราไม่ได้เป็นคนช่วยไงเราเป็นคนดีเทลหมายถึงว่ามันเป็นเส้นบางๆแล้วคือเราเป็นคนง่ายๆคือหมายว่าสมมติเราไปทำงานเขาจะให้เราทำอะไรถ้ามันอยู่ในเส้นที่มันอยู่ในกรอบของเส้นทางที่เราทำเราโอเคเราแบบยืดหยุ่นได้เพื่อการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานแบบขอไปทีไงเราก็แบบจะมาแบบโอ้โหมันเน่าทำแบบสับเละๆอย่างเงี้ยสมมติเป็นกระเพราไม่ได้ไม่ได้ใช่งั้นถามบิวกินกับว่าพีพีเขาเป็นมีเรื่องอะไรที่เขายอมไม่ได้ไหมพีพีที่เขายอมไม่ได้เหรอมีเวลาถึงกี่โมงอะมีเวลาให้ลองมาสักไม่คือผมว่าหลักๆอะมันก็จะมีบ้างนะแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็จะยอมถ้าเราขอเขาจริงๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราแบบถ้าเราซีเรียสว่าเฮ้ยเราขอจริงๆอ่ะเขาก็จะยอมเวลาขอนี่แบบพูดด้วยเหตุผลหรือว่าเราต้องมีแบบลีลาการง้อที่เป็นเอกลักษณ์หรือต้องด้วยของขวัญหรือต้องยังไงผมว่าก็พูดด้วยเหตุผลแหละพูดตรงๆแต่หมายถึงว่ามันต้องเป็นการคุยแบบจริงจังอะไรเงี้ยคุยแบบจริงจังเฮ้ยขอจริงๆอันเนี้ยแบบซีเรียสอะไรเงี้ยเขาก็ยอมหมดแล้วนานไหมกว่าเขาจะยอมก็ต้องคุยหลายรอบอยู่นะพี่เรื่องอะไรจะไม่รู้ตัวเลยเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่พี่ยอมออกฮะเออพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนยอมออกหรอเขาอาจจะเชิญก็บีเข้ามาดีกว่าเชิญก็บีเข้ามาดีกว่าต้องเชิญพยานเข้ามาเราเล่นเขายอมอ่ะพูดถึงซิงเกิลนี้ก็คือเป็นในรอบ4ปีป่ะที่ได้ร้องเพลงคู่กันใช่ป่ะครับครับเออความรู้สึกตอนที่รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้มาทำงานร่วมกันแล้วเป็นไงบ้างเงียบเลยก็จริงๆทำงานร่วมกันอยู่แล้วตลอดจริงๆทำงานด้วยกันแบบเจอกันบ่อยๆแต่แบบออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยเป็นออฟฟิเชียลก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นเหมือนนะครับเพราะว่ารอบแรกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่แบบเราแบบแยกย้ายกันไปวิลกินจะทำเพลงแนววิลกินพีก็จะทำเพลงแบบพีอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่มันก็สนุกดีครับผมหมายความว่าจริงๆมันตื่นเต้นตั้งแต่เรามีโปรเจกต์ว่าเราจะทำคอนเสิร์ตคู่ด้วยกันแล้วด้วยแล้วได้มีโอกาสไปเช็คคอมเมนต์บ้างไหมแฟนๆเขาว่าไงบ้างส่วนใหญ่ชีวิตจริงเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจผิดว่าหนูเป็นคนวีนความจริงหนูไม่ใช่คนวีนไงหรือว่าเป็นเพราะว่าท่อนที่เราร้องหรือเปล่ามันทำให้คนเข้าใจเป็นแบบใช่คืออะไรเงี้ยหนูต้องแบบไปฟ้องร้องคนเขียนเพลงละว่าเซตคาแรคเตอร์เราผิดผิดมากพี่วายทีเจพี่ไม่ยอมเขาก็เขียนจากชีวิตจริงตามที่เขาสัมภาษณ์ไปยังไงเขาก็เอาไปรับไปยังไงหมายถึงว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันที่เราบีฟเพลงอะไรเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่า
คอลกันนะครับคอลประชุมกันก็จะมีผมมีพีพีมีพี่ยูไอทีเจมีพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้เราคุยกันให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แคชอัพอะไรเหล่านั้นอะไปเขียนก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยพี่คือกิ้งจะบอกว่าไม่รู้ว่าพูดยังไงคอนเวอร์เซชันวันนั้นไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นอะมีคนลืมว่ามีประชุมเริ่มเลยหนึ่งประกาศสงครามแล้วมีคนลืมว่ามีคนมีประชุมพอเข้ามาปุ๊บเสร็จปุ๊บปิดไมค์ปิดไมค์ไม่ยอมเปิดคนพูดพูดอยู่คนเดียวไม่จริงผมพูดเยอะกว่าอีกผมพูดเยอะกว่าอีกหรอเอ๋วันนี้เราแก้ตัวได้ผมพูดผมพูดเยอะกว่าแล้วผมก็เป็นคนที่มีเรคคอร์ดอยู่เขามีบันทึกประชุมไว้เปิดเลยวันนี้ถ้า MV ถึง 1,000 ล้านวิวเดี๋ยวปล่อยเลย 1,000 ล้านเลยเหรอขอโทษนะเปิดเลยทีมงานป๊าป๊าขึ้นมาเลยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงในสถานการณ์เดียวกันที่2คนอยู่ด้วยกันแต่พูดไม่ตรงกันเลยสักอย่างแบบคนเดี๋ยวโทรหาทนายเลยโทรหาทนายเลยล่าสุดก็ต้องฟ้องร้องกันแล้วค่ะคุณกิเตะทำไงกับเรื่องนี้ดีคะคุณกิเตะอ่ะแล้วใน MV ก็คือเหมือนแบบทำไมซีนแรกมันเหมือนเป็นเรามีสายอะไรจูงปะมันเป็นฟิงเกอร์แทร็ปพี่สาวเป็นเหมือนของเล่นน่ะฟิงเกอร์แทร็ปอ่ะพี่สาวขอโทษพี่สาวเรียกเป็นสายจูงพี่สาวพี่สาวดูมาในรถพี่สาวก็เลยแบบเบอร์แล้วก็มีหลายลุคเลยเนาะมีหลายลุกเลยครับหลายลุกนี่คือเป็น AI หรือเราแต่งจริงๆเป็น AI ครับอย่าหลอกพี่สาวนะไม่มีเป็น AI เป็น AI สิพี่มันจะแต่งถ่ายมีวันเดียวจะแต่งได้ไงขนาดนี้ทั้งทางนะดูดิอันนี้มันไม่มีตัวดำค่ะเนี่ยก็เป็น AI แล้วพี่สีขาวดำอ่ะเป็น AI เพลงนี้มี challenge ด้วยเห็นคนเล่นเยอะมากแล้วคือต้องมาเป็นเมนแดนคู่กันตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะมันไม่ง่ายเลยนะมันยากมันถ้ามันยากมากเลยนะมันก็ห่างไกลจากความเป็นตัวเราเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกในช่วงแบบเวอร์ชันก่อนหน้านี้เพราะเราก็ค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของการเป็นเมนแดนถูกต้องใช่ครับพี่ดาวถูกต้องครับก็คือขอให้ทุกคนที่อยากจะทำชาเลนจ์นะครับก็เชื่อใจและมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ยากหรอกเพราะถ้ามันยากคือเราทำไม่ได้ถ้าเราทำได้คือมันไม่ได้ยากมากนะแล้วก็พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตโซเอาไปเรียบร้อยกี่รอบกี่ที่นั่งนะคะ 7,000 กว่ารอบ4ล้านกว่าที่นั่งว้าวตายแล้วซึ่งใช้ AI แสดงเราจะไม่ไปแสดงไม่เราไม่แสดงอยู่แล้วนั้นต้องฝากแบบบอกให้ชาวดาวอังคารที่เขาซื้อบัตรมาฝากว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็อย่างแรกคือต้องเติมน้ำมันก่อนระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็อย่าลืมแบบว่าบุ๊กิ้งต่างๆมาแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตส่วนเราไม่ได้แสดงเป็น AI และเกสล่ะคนดูก็เป็น AI นะรู้ยังสรุปคนที่กดบัตรเราคือ AI สวยละเกสมีมากมีเยอะมีเยอะแต่หมายถึงว่าไม่ต้องกลัวว่าหมายถึงว่าเอ๊ะจะได้เห็นพีพีบุ๊กิ้งหรือเปล่าเพราะหมายถึงจริงๆแล้วว่ามันเป็นการแค่หาเคมีมาผสมให้รู้เรารู้สึกว่ามันมีไดนามิกของโชว์ตัวเองก็เหมือนว่ายังไงคอนเสิร์ตคู่อ่ะเราสองคนอ่ะก็อยู่ตั้งแต่หัวจนท้ายแบบแน่นๆอยู่แล้วก็คือชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะเป็น Bilkin and PP Git AI Double Trouble Concert ใช่ครับใช่ Presented by ChatGPT The Concert Application ไม่นี่เป็นอีกชื่อหนึ่งอย่างนี้เมื่อกี้ Double Trouble Concert เนี่ย Presented by The Concert Application แล้วก็นอกจากมีเพลงมีคอนเสิร์ตแล้วเห็นว่ามีหนังด้วยกันด้วยใช่ Project Red หรอ Project Red เป็นชื่อ Project Title แต่ว่ายังไม่ได้มีชื่อแบบจริงๆจริงๆอุ๊ยก็คือเป็น World End ของทั้งคู่ร่วมกันกับ GDH World End คืออะไร World Entertainment ทั้งคู่ไงแฟนคลับจะเรียกบริษัทเราว่า World Entertainment เพราะเราทำเล่นใหญ่เคยแล้วนะเหรอใช่โปรเจกต์เลสเราได้ดูกันเมื่อไหร่คะก็น่าจะช่วงปีหน้าครับช่วงปีหน้าครึ่งแรกของปีหน้าโอเคอุ้ยก็อีกแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเริ่มถ่ายกันนะเริ่มถ่ายจบแล้วเราถ่ายกันประมาณ 3-4 เดือนได้เนาะ 3-4 เดือนได้มันเป็นแนวไหนบอกได้ไหมหรือยังบอกไม่ได้ก็เป็นแนวนอนเหมือนที่มันเข้าลงอ่ะเพราะนั้นแนวตั้งมันจะดูแล้วมันจะแคบแล้วดูมันจะง่วงไหมถ้าแนวนอนไม่ง่วงนะครับกึ่งๆแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนิดหน่อยเหมือนเวลาเรานอนเล่นโทรศัพท์มันก็ยังได้หลายชั่วโมงนะก็ยังได้ก็มันมีหลายแนวแล้วกันเนาะหมายถึงว่าคือมันไม่รู้จะพูดยังไงดีก็บอกว่ามันทุกแนวเลยทุกแนวมีผีไหมแกจะชอบมากเลย
อยู่แล้วอยากให้มีกล้องสองตรงนี้แล้วจับหน้าสองคนอ่ะจับการันตีได้เลยไม่ได้บอกเหมือนบอกเลยมั้งอย่าช็อตดิแล้วอย่าช็อตเธอทำไมมันมีหมดแหละเอาจะผีจะแอคชั่นจะซอมบี้คอมเมดี้จะทริลเลอร์จะอะไรอันนั้นมันหอดราม่าหอแตกหรือเปล่าถ้าเป็นทุกแนวมีหมดแหละมีอีแพนเค้กไหมไม่มีโอเคมีนางฟ้ามีนางฟ้าแน่นอนซึ่งนางฟ้าก็จะเป็นใครไปไม่ได้บิลกินชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะ